เอาแล้ววะเดี๋ยวมาดูกันว่าบางจะทำกลับมา 90% ได้อย่างไรอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะแต่ว่าถ้าไม่ใช่กาวร้อนเนี่ยเราจะสานเซลได้ง่ายแต่ตอนนี้นะเซลก็ไปหมดแล้วแข็งยังกับหินแล้วอ่ะทำยังไงล่ะถ้าไม่เทพจริงๆอ่ะนะสุดใครสุดมันนะนี่คอนเวิร์ตที่เราจะซ่อมอันนี้แตกนะแตกแผลเก็บเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดแบบเนียนๆเทพๆและนี่แกะพื้นเพราะพื้นตัวนี้มันน่าเกลียดเกินไปยางดีกว่าจริงแต่มันทำไปเละแล้วก็กาวร้อนมาเละเลยเนี่ยกาวร้อนแข็งโป๊กเลยเนี่ยรู้ไหมอยากเป็นอะไรกระดาษเช็ดชู่ครับเนี่ยกระดาษเช็ดชู่เห็นไหมอัดกระดาษเช็ดชู่มาแล้วก็อัดด้วยสิ่งที่เกลียดที่สุดบอกเสมอที่สุดคือกาวร้อนเนี่ยแล้วเนี่ยกาวร้อนทั้งนั้นเลยพวกเนี่ยกาวร้อนเนี่ยแล้วมันทำให้เซลล์เสียบางก็จะช่วยกู้มาได้ประมาณ 70% นะแต่ถ้าไม่มีกาวร้อนนี่โหหนึบเลยกาวร้อนเห็นไหมข้อเสียของกาวร้อนคอนเวิร์ตชอบใส่กาวร้อนมันใช้ไม่ได้บางคนหนึ่งบอกเสมอว่าอย่าใช้กาวร้อนในการติดรองเท้าเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ได้โทษว่ากันนะบางทีช่างรองเท้าเองช่างซ่อมเองก็หยอดด้วยกาวสิ่งที่เกลียดที่สุดบอกเนี่ยกาวร้อนทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วมันกรอบนะดูดิเนี่ยรองเท้าดีๆก็เสียหมดเนี่ยกาวร้อนทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วมันกรอบเห็นไหมนี่มาดูกันเนี่ยตรงเนี้ยมันขาดๆแล้วก็ใช้ได้อะไรก็ไม่รู้เย็บมาเห็นไหมเดี๋ยวนี้ตัวเนี้ยเราต้องใช้ผ้าดิบคือกาวผ้าแคนวาสเหมือนมัน12ออนหรือ14ออนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะปะให้แบบเทพๆแบบหนึบๆแบบไม่แค่ว่าเป็นแบบเนี้ยเนี่ย